อาจารย์เชื่อไหมว่าดีลลับดูไบเพื่อไทยพลังประชารัฐเขามีจริงการเมืองไทยเป็นการเมืองของชนชั้นนำทางการเมืองนะครับที่ใช้ประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือความชอบธรรมทางการเมืองเท่านั้นแต่การตัดสินใจทางการเมืองจะเป็นการดีลกันระหว่างชนชั้นนำเสมอนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังแม้แต่การวางตัวผู้สมัครบางเขตในบางพื้นที่รอบนี้ก็เริ่มมีการมองกันว่ามีการหลบทางนะครับให้กับคนของพลังประชารัฐในบางเขตไปแล้วบอกบางอย่างว่าเขาพร้อมจะรวมกันนะครับชัดเจนนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากที่ผมถ้าดูการเมืองไทยเราต้องดูยาวๆนะครับย้อนไปยาวๆเราจะเห็นความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคนในพรรคหรือว่าคนที่มีอำนาจเหนือพรรคกับพลเอกประวิตรเราก็จะเห็นลักษณะการร่วมมือกันทันทีของนักการเมืองนักเลือกตั้งกลุ่มนี้ซึ่งนะครับคุณโทนี่วูดซัมก็พูดชัดว่าขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย